ับทุกคนขอบคุณครับอยู่ในคอนเทนต์ที่มีชื่อว่า Milkup Colorful Love is Skin Life ครับผมใช่ครับก็ขอต้อนรับพี่ๆหวานใจทุกคนนะครับที่อยู่ที่นี่นะครับแล้วก็ที่รับชมไลฟ์อยู่ผ่านทาง Facebook is Skin Thailand ครับเข้าสู่งานเมื่อกี้บอกไปแล้วอ่ะอีกทีนึงไงย้ำย้ำย้ำ Milkup Colorful Love is Skin Life ครับผมก็ใครที่ดูอยู่เนี่ยก็ฝากกดแชร์ไลฟ์นี้แล้วก็ตั้งเป็นสาธารณะด้วยนะครับผมแล้วก็ฝากแฮชแท็กด้วยใช่ครับแฮชแท็กของวันนี้นะครับก็คือว่าhashtag iskinxmilkup ครับผมตัวใหญ่ทั้งหมดใช่ไหมใช่ใช่ใช่ตัวใหญ่ทั้งหมดครับเนี่ยสงสัยมานานมากแล้วมันมีผลไหมมันมีผลไหมตัวใหญ่ตัวเล็กไม่มีผลใช่ไหมนั่นแหละตัวอะไรก็ได้ครับตัวใหญ่เท่ตัวอะไรก็ได้ครับทุกคนใช่มาเรามาแนะนำแบรนด์ iskin ของเรากันก่อนดีกว่าครับผมก็เชื่อว่าแฟนคลับทุกคนเนี่ยรู้จักกันดีอยู่แล้วเพราะว่าเป็นแบรนด์จากเกาหลีครับที่มีช็อปทั่วเกาหลีเนี่ยประมาณมากกว่า180ช็อปเลยครับผมก็เข้ามาในไทยเนี่ยช่วงปี2013ตอนนี้ก็7ปีแล้วครับในไทยเนี่ยก็จะมีทั้งหมด10สาขาด้วยกันทั้งในกรุงเทพโคราชแล้วก็เร็วๆนี้เนี่ยจะมีจำหน่ายในวัดสันด้วยก็สามารถหาซื้อกันได้ง่ายๆเลยครับทุกคนมีสาขาให้ดูนี่ไหนไหนนี่ช่วยกันถืออันนี้ไม่ใช่นี่ไม่ใช่10ที่นะครับก็จะมีที่ Center Point สยามสแควร์วันเอ้ยไม่ใช่สยามสแควร์วันสยาม Center Point สยามสแควร์ชั้น3นะครับผมมีเดอะมอลล์งามวงศ์วานชั้น2เดอะมอลล์โคราชชั้น2เซ็นทรัลเวสเกตชั้น1ครับแล้วก็มีแฟชั่นไอซ์แลนด์ชั้น2เดอะมอลล์บางกะปิชั้น1เดอะมอลล์บางแคชั้น G ครับเซ็นทรัลลาดพร้าวชั้น G เซ็นทรัลพระราม9ชั้น B1 แล้วก็เทอร์มินอล21อโศกชั้น1ครับผมครับผมก็ช่องทางการติดตามนะครับก็จะมี Facebook Twitter แล้วก็ Instagram ครับผมตามนี้เลยนี่ครับ Facebook กับ Twitter ชื่อเดียวกัน Skin Thailand ครับผมใช่ครับส่วน Instagram นะก็เป็น iskin_official_thailand ครับแล้วก็ยังมี LINE อีกครับผม iskin thailand แล้วก็ www.iskinthailand.com ครับผมใช่ครับฝากไปด้วยนะครับผมใช่วันนี้บอกเลยว่าเกมเยอะมากๆจริงๆแล้วถ้าเราแบบเราทำตามเวลาก็จะมีเกมแถมด้วยเพราะฉะนั้นเราจะมาทำตามเวลากันทันไหมไม่รู้เหมือนกันถ้าเราเมาเยอะก็จะไม่ตรงเวลาลองดูครับสำหรับเกมแรกชื่อว่าถามเร็วตอบเร็วให้ตรงใจครับผมกติกากติกาก็คือมิวกับเลือกชุดคำถามและเลือกว่าใครจะเป็นคนตอบก่อนหลังชุดคำถามจะมี1กับ2ใช่ไหมครับอันนี้คืออะไรอ๋อเป็นป้ายป้ายนะ1กับ2ก่อนที่ชุมมาว่าใครก่อนเขาบอกครับให้เลือกก่อนตอบแต่ละข้อนับ1 2 3เราต้องตอบพร้อมกันทันทีนับคะแนนโลคชนะจะได้ลงโทษด้วยการติดสติกเกอร์ที่ไหนก็ได้5ชิ้นอ๋อมีลงโทษด้วยก็คือสรุปแล้วเกมก็คือให้ทายสมมติว่าถ้าเป็นกัฟตากัฟก็ต้องทายของพี่ผมต้องทายใจพี่ตาพี่ก็ทายใจกัฟแล้วใครทายได้มากกว่าก็ชนะไปใครแพ้โดนลงโทษด้วยการติดสติกเกอร์ว้าวไปยิงฉุบชนะชนะเริ่มก่อนแล้วกันชนะทายก่อนถูกไหมใช่ชนะเริ่มก่อนชนะทายก่อนชนะต้องทายก่อน1 2โอเคผมทายก่อนขอคำถามพี่มิวนะครับอันไหน1อันไหน2เนี่ยดูอ่ะอุ้ยเอ้ยเอาถ้าอันแรกคือ1อันที่2คือ1อ่ะข้อที่1คือร้องเพลงหรือเต้นครับครับ1 2 3เอาพี่เอาเต้นเหรอไม่รู้จริงป่ะก็อยากเลือกเต้นบ้างวันเนี้ยอันนี้ถือว่าผมถูกมั้ยเนี่ยไม่ถูกก็พี่เลือก2ไงได้โอเคมาเพื่อนเดี๋ยวเหลือส้มตำ1 2 3รอดูรอบผมนะอ่ะได้รถไปหอตีลังกาหรือว่าม้าหมุน1 2 3เขาเรียกว่าคนซื่อสัตย์ไงซื่อสัตย์ตัวสล็อตหรือว่ามีแพนด้า1 2 3ดูนะครับทุกคนตัวสล็อตก็น่ารักดีจะตายตัวสล็อตอะถามจริงๆในใจเลือกตัวสล็อตจริงไหมโกหกปะเนี่ยไม่ได้โกหกโอเคทำกับข้าวกินเองหรือว่าให้กัฟทำให้กินวัดใจมากเลยข้อนี้1 2 3
รู้ไหมทำไมผมไม่ตอบไปสองเพราะผมไม่ทำให้กินเอาทำไม่เป็นไม่ใช่อะไรหรอกอันนี้ถือว่ายังไงเนี่ยไม่ตรงกันไงผิดเมื่อกี้ผิดไลน์คอลหรือว่าฝนของเอ้า1 2 3มันต่างกันไงครับไม่รู้เหมือนกันงงยายน้องหรือว่าคุณพี่1 2 3มันเลือกตัวเองอ่ะไม่รู้ผมเดารู้ได้ไงว่าจะเลือกตัวเองผมเดาอะไรคอมพิวเตอร์หรือว่าเกมมือถือ1 2 3ถูกอีกแล้วเราจริงจังขนาดนั้นเลยเราต้องจริงจังขนาดนั้นบอกรักหรือว่าถูกบอกรัก1 2 3ถูกอีกแล้วทาครีมเองหรือว่าให้กราฟทาให้1 2 3ถูกอันนี้ถูกผมได้เท่าไหร่นะครับโอ้ยได้ตั้งครึ่งนึงมาเป็นคนซื่อสัตย์เปล่าไม่บอกครับเอาเรื่องของผมเลยไหมครับฮะเอากี่คะแนนดีพี่อ๋ออะไรเนี่ยคนถามทาเซรั่มให้คนตอบที่หลังมือหรือแขนคนถามเมื่อกี้ใครเป็นคนถามครับมีใครเป็นคนถามจีพี่มีเป็นคนถามถูกไหมหรอพี่เป็นคนถามหรอใช่ป่ะก็ผมต้องทายพี่ไงฟอร์มูล่า V4 คือตัวนี้ใช่ไหมก็คือพอถามเสร็จปุ๊บมือใสเลยนะใช่ไหมพี่โกรธใครปะเนี่ยอะไรเหรอถ้าขนาดนี้ก็เขาให้ทามือก็มือเราใหญ่อะนี่อ่ะจะได้แบบแต้มก็พออะไรนะแต้มก็พอก็จะได้นี่มือเนียนทั้งอันเดี๋ยวโอ้โหซึมไหมยังไม่แห้งแหวนพี่แหวนเอาต่อไปตาผมไทยน้องครับนะครับผมมาเอ๊ะอันไหนหนึ่งอ๋อตึม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 ไอจีหรือว่า Twitter 1 2 3ตอนเช้าหรือตอนกลางคืน1 2 3ฟังเพลงหรือว่าดูหนังแป๊บนึงผมขอคิดก่อนพี่ขอคิดเหมือนกันฟังเพลงดูหนังอ่ะอ่ะมา1 2 3กาแฟหรือน้ำอารมณ์1 2 3โอ้แป๊บนึงพี่ขี้โกรธมั้ยเนี่ยแป๊บนึงพี่ผมเพิ่งอ่านน้ำอารมณ์เมื่อกี้เปิดไปแล้วอ่ะกาแฟหรือน้ำอารมณ์เราไม่กินกาแฟน้ำอารมณ์ก็ได้ใช่ไหมพามิวไปเตะบอลหรือว่าพามิวไปสวนสัตว์1 2 3ทำไมไม่พาไปเตะบอลอ่ะเอ้าผมอยากพาไปสวนสัตว์บ้างไม่ได้อ่ะส่งข้อความหาหรือว่าโทรหา1 2 3มิวหรือกัปอันนี้ถามผมใช่มั้ยเออถามเราอ่ะโอเค1 2 3ทำไมตอบตัวเองอ่ะทำไมพี่ตอบตัวเองไม่ได้ตอบตัวเองก็ตอบตัวเองเล่นเกมคนเดียวหรือว่าเล่นเกมกับมิว1 2 3รักที่สุดหรือว่ารักตลอดไปแป๊บนึงมันขอนึกก่อนขอตีความแป๊บนึงเลยรักที่สุดหรือรักตลอดไป1 2 3เอาไม่รักที่สุดเหรอรักตลอดไปไม่ดีกว่าข้ามไปไงพี่ก็ชนะแล้วกอดหรือนอนตัก1กอดหรือนอนตักมา1 2 3เอาจริงเรารู้เปล่าว่าเวลาเล่นน่ะทำไมเราจะเก่งกล้ามเนื้อก่อนว่าจะยกข้างไหนจริงป่ะจริงพี่ดูมือไม่เป็นไรผม ผมไม่คิดเยอะปวดหัวอยากแปะอยากแปะอะไรอ่ะอ่ะเออต้องแปะนี่ว่ะใช่เราต้องแปะเราแพ้เราต้องแปะนะมีลายอะไรบ้างครับเมื่อกี้พี่ถามเราแล้วตอนบีบว่าแบบ
ว่าจะไม่แปะแปะหน้าเลยจะไม่แปะหน้าใช่ไหมแปะหน้าได้แล้วก็บอกว่าแปะหน้าเลยดีกว่าแปะได้แปะได้ใช่ไหมแปะได้เนี่ยตัวนี้แปะหน้าได้ปะแปะตรงไหนพี่แปะตรงนี้ก็ปิดหน้าผมไปเลยนะเฮ้ยได้อยู่เดี๋ยวก็แตะให้แบบสวยๆอ่ะตรงนี้ไหมผมตัวนึงพี่ตัวนึงเนี่ยบอกพี่คนเดียวพอขออนุญาตนะข้างไหนเป็นไอ้ข้างนี้หรือเปล่ามันหันด้านนี้ว้าวเดี๋ยวแป๊บเดียวแล้วเราค่อยเอาออกเดี๋ยวนานไป5อันเนี่ยพี่กัฟได้พี่มันจะหลุดนะมันจะหลุดออกเพราะมันใหญ่ไปใช่ไหมหันหน้ามันจะเจ็บเลยนะถ้ามันหลุดก็เขาหลุดเลยนะโอ้โหตัวเอ็มนี่แล้วกันอันสุดท้ายเต็มไปหมดเดี๋ยวถ้าไหนมันหลุดก็ให้มันหลุดไปเลยแล้วกันเสร็จแล้วครับผมหมักครับพร้อมครับพร้อมอะไรพร้อมต่อไหมเพ่มาลองมาช่วงแนะนำสินค้าครับผมใช่ครับผมเดี๋ยวเราพี่กัฟได้สำหรับสินค้านะครับที่พวกเราสองคนเนี่ยจะมายกตัวอย่างและนำให้กับทุกคนเนี่ยจะเป็นสินค้าที่ขายดีที่สุดของอิสกินครับผมใช่เลยครับผมแล้วก็จะมีโปรโมชั่นพิเศษเนี่ยมาฝากหวานใจทุกๆคนที่ชมไลฟ์นี้อยู่ครับก็จะมี2ตัวนี้เลยตัวแรกชื่อว่าแต่แดม Power 10 Formula YE Effector ครับผมก็จะเป็นสูตร YE ใช่ครับตัวนี้นะครับก็สามารถแก้ปัญหาเรื่องผิวโซมแก้ปัญหาเรื่องผิวโซมได้ดีมากๆนะครับผมแล้วก็พรีเซรั่มที่จะช่วยในเรื่องของการผัดเซผัดจะผัดสิวแล้วเมื่อกี้ผัดเซลล์ผิวผัดเซลล์ผิวพรีเซรั่มนี่คือแบบเหมือนทาก่อนเซรั่มใช่ไหมใช่ใช่ใช่แล้วก็จะฟื้นฟูสภาพผิวนะครับให้มีชีวิตชีวานะครับด้วยคุณค่าจากยีสต์อีกด้วยครับใช่ครับผมก็เราสองคนเนี่ยช่วงนี้ก็ทำงานมาหนักเนี่ยก็ต้องมีผิวโซมบ้างก็ถ้าใช้ตัวนี้เนี่ยก็จะช่วยให้ผิวเราไม่โซมครับผมแต่แดมแต่แดมตัวต่อมาคือจริง Power 10 Formula VC Effector ครับผมอันนี้เป็นสูตร VC ใช่ก็วิตามิน C นั่นแหละ VC มาจาก VC ใช่ครับตัวนี้เนี่ยแก้ไขปัญหาไม่รู้มาจริงหรือเปล่าตัวนี้แก้ไขปัญหาผิวไม่กระจ่างใสครับผมแล้วก็เป็นเซรั่มที่ทำให้ผิวกระจ่างใสทำจากส้มแล้วก็ชาเขียวครับผมใช่ครับผมแล้วก็ช่วยลดปัญหาผิวหมองคล้ำครับผ้ากระแล้วก็จุดด่างดำนะครับแล้วก็ช่วยกระชับรูขุมขนอีกด้วยและที่สำคัญนะยังช่วยทำให้ผิวเนี่ยกระจ่างใสอีกแล้ว อย่างเป็นธรรมชาติสุดยอดเลยครับผมก็เราทำงานในวงการเนี่ยก็ต้องเขาเรียกว่าไงนะผิวต้องใสถูกต้องผิวก็มีความกระจ่างใสไม่หมองคล้ำดังนั้นเซรั่มตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวช่วยเราสองคนได้ดีมากๆเลยครับผมก็บอกเลยว่าเซรั่มสองตัวนี้เป็นสูตรที่ขายดีมากของอิสกินนะครับผมยิ่งใช้คู่กันเนี่ยก็จะยิ่งดีมากๆเขาเลยเรียกว่าเป็นเซรั่มคู่จิ้นอะไรนะเรียกว่าอะไรนะเซรั่มคู่จิ้นเซรั่มคู่จิ้นใช่เพราะว่าผิวถ้าใช้2ตัวนี้ผิวอาจจะนุ่มชุ่มชื้นต้องกระจ่างใสแล้วก็ดูแลสุขภาพผิวได้ดีมากเลยครับใช่ครับนอกจาก2ตัวนี้เนี่ยเซรั่มของอิสกินเนี่ยยังมีอีกทั้งหมดกี่สูตรรู้มั้ยครับกี่สูตรครับ11สูตรครับใช่นี่ตามนี้เลยเป็นขบวนการซูเปอร์เซนไตซูเปอร์เซนไตมี11สีไปเลยรวม2อันนี้อีกเอาจริงๆนะผมอยากถามมากเลยว่าทำไมเขาไม่ทำแบบสูตรเดียวรวมหมดทุกอันจะได้ทาทีเดียวมันไม่ได้ใช่ไหมสำหรับคุณไม่เหมือนกันเขาต้องแยกมาก็ไม่ว่าทุกคนนะจะมีปัญหาผิวมันรูขุมขนกว้างผิวหย่อนคล้อยไม่ตึงกระชับขาดความยืดหยุ่นเป็นสิวแพ้ง่ายมีรอยทั้งลึกทั้งอะไรเนี่ยทั้งเล็กๆแก้ได้หมดเลยก็จะมีเซรั่มในส่วนอื่นๆที่ช่วยแก้ไขปัญหาผิวนี้ก็คือจาก11ตัวนี้เลยครับผมถูกต้องครับพี่เคยใช้ตัวนี้แต
ัวไหนตัวนี้ไม่กล้าบอกเลยว่าตัวไหนตัวนี้ช่วยเรื่องอะไรรู้ป่ะถูกมั้ยครับเนี่ยใช่ตัวนี้เคยใช้ช่วยในเรื่องอะไรครับมันชื่อ WR Winkle ปัญหาเรื่องริ้วรอยเลยเคยใช้อันนี้ทำงานหนักไงใช่ก็ในกรณีที่คนที่มีปัญหาผิวหลายๆอันเนี่ยใช้เนี่ยแต่ละสูตรเนี่ยก็สามารถใช้ร่วมกันได้ใช่ใช่เลยครับผมก็แนะนำให้ใช้เป็นพรีเซรั่มก่อนตัวแรกซึ่งก็คือไอตัวนี้แหละที่บอกไปตัว YE ใช่ครับเป็นการเปิดผิวแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้กับเซรั่มตัวถัดไปได้ด้วยใช่ครับแล้วส่วนขั้นตอนต่อมาก็ขโมยกลับไปใช้ได้นั่นนี่ตามด้วยตัวนี้เลยครับตัว VC ครับผมหรือว่าง่ายง่ายคือวิธีการลำดับการทาเซรั่มหรือว่าทาอะไรพวกนี้เราต้องทาเฉียบจากมันพูดยากนิดนึงจากตัวที่มีเนื้อครีมเนี่ยเข้มข้นน้อยก่อนแล้วแล้วแปะทับหน้าผมด้วยนะเดี๋ยวให้ออกเป็นไงครับครับต่อมาคือถ้าเราเข้าสู่อะไรเนี่ยช่วงเล่นเกมเป็นเกมที่2ชื่อว่า DIY Boost to Beauty ครับผมกติกาก็คือให้เรา2คนเนี่ยตกแต่งแก้วน้ำแล้วก็กระเป๋าด้วยสติกเกอร์มิลคัพแล้วก็ปากกาเพอร์มาเนนต์ตกแต่งให้สวยงามเพื่อมอบเป็นของขวัญให้แก่กันต้องนำเสนอด้วยนะว่าทำไมตกแต่งแบบนี้แล้วก็โพสท่าถ่ายภาพ3แอคครับทำไมเดี๋ยวนี้แบบชั่วโมงศิลปะเยอะจังนี่เรามีโอ้ยปากกาเท่จังใช่มีหลายสีเลยครับนี่ไม่มีเข็มกัดให้ด้วยอ๋อผมแต่งของกราฟกราฟแต่งของผมได้กราฟแต่งของพี่นะมีเวลาทั้งหมด10นาทีด้วยกันแต่ระหว่างนี้เราจะตอบคำถามจากทางบ้านไปด้วยนะครับผมว่ามีใครเนี่ยติดแฮชแท็กมาถามอะไรเราบ้างแล้วก็จะเรียกว่าไงทำไปด้วยตอบคำถามไปด้วยเริ่มเลยแล้วกันทำตรงนี้ก่อนเหรออันนี้ผมต้องแต่งให้พี่ใช่ไหมใช่แล้วเดี๋ยวพี่แต่งให้เราต้องทำทั้งอันนี้เลยนะแก้วน้ำแล้วก็กระเป๋าด้วยผมระบายแก้วเลยได้ไหมแล้วแต่เลยทำอะไรดีมีอะไรให้เล่นอยู่ไอ้พวกนี้ก็ต้องมาแปะกระเป๋าฝากพี่ๆทีมงานนะครับผมคอยอ่านคำถามให้พวกเราทั้งสองคนนะครับว่าที่บ้านเนี่ยเขาติดแฮชแท็กอะไรกันมาบ้าง
ับผมมีตรงไหนที่ไม่ต้องกลับบ้างครับตรงไหนผมตรงไหนบ้างครับเคยจ้องเกือบทุกตรงเลยครับมีอันนี้คำถามที่ตอบยากจังเลยครับเปลี่ยนคำถามได้ไหมครับมันว่าจังไงนั่นเนี่ยอะไรนะครับได้ผมเป็นของแถมนะครับไม่รู้เหมือนกันครับอันนี้ตอบยากเหมือนกันครับเขาเก็บแล้วครับมีคู่ขี้นนะนั้นจำได้แต่อีก11สีจำไม่ได้จะมีโบชูพี่ครับอันนี้ตัว L ไปไหนครับพี่ตัว L ไปไหนครับพี่ตัวแอลมันไม่มีสีเงินนะช่วงนี้ไม่ค่อยเลยครับเพราะถ้าเกิดไปทำงานแบบวันไหนไปงานเดี่ยวงานอะไรกันก็แบบถึงบ้านก็คือน็อกครับโอ้ตอนนี้ก็ Twitter ที่1เทรนด์ไทยแล้วก็เทรนด์โลกด้วยนะครับโอ้เทรนด์โลกด้วยเย้ขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่ช่วยกันปั่นเทรนด์ให้ในตอนนี้นะครับผมก็เราสองคนสัญญาว่าจะตั้งใจทำงานศิลปะนี้ให้ดีทำอะไรดีอะเป่าผ้าไปไหนเป่าผ้าของเราอยู่นี่เนาะครับรอดูดีกว่าครับแล้วตอบได้หรือเปล่าเนี่ยอันเนี้ยเราจะโดนฟ้องหรือเปล่าเดี๋ยวหาว่าสปอยอีกอะฮะยังไม่ทันวาดแก้วเลยเบื่อๆชอบนอนถ้าไม่ใช่นอนก็จะชอบดูหนังครับผมชอบดูหนังดูซีรีส์อะไรอย่างนี้เพราะว่าเราต้องอัปเดตงานล่าสุดเพิ่งดู Alive ไปเราดู Alive ไปที่ UI in เล่น
ขาคือใครครับเป็นศิลปินเกาหลีพี่พลาดแล้วคุยเรื่องเกาหลีกับผมเนี่ยที่แบบที่เขาสกินเฮดแล้วแบบย้อมผมทองสกินเฮดรู้จักแต่ไอ้นี่พี่ไมเคิลสกอฟิลด์พิซซันเบรกเหรอครับผมเคยฟังเพลงของพี่แจ็คสันใช่ไหมเคยฟังครับผมแล้วเคยฟังเพลงอื่นของพี่เขาไหมคะ Pretty Please ครับเมื่อกี้ไปเต้นอยู่ในห้องน้ำแหวนหลุดแล้วแหวนกระเด็นทำชาเลนจ์ให้ดูหน่อยเดี๋ยวจะพยายามนะครับผมเอ๊ะว่าอะไรอีกนี่โอ้ยไม่ทันว่าอะไรเลยผมจะว่าแพนด้าแต่ว่าผมนึกหน้าไม่ออกไม่เสร็จครับไม่เสร็จเลยอะครับชมผลงานก่อนเดี๋ยวอันนี้ก่อนอันนี้ผมจะวาดมีแพนด้าแต่ผมนึกหน้ามีแพนด้าไม่ออกมันกลายเป็นตัวอะไรในเรื่องมาดากัสการ์พี่ ใช่ไหมครับตัวลีเมอร์เงี้ยผมนึกหน้าไม่ออกครับอะไรจะ move it move it ไหนเนี่ยกระเป๋าพี่เป็นไงอะไรกระเป๋าพี่เป็นมันคือตัวอะไรครับอันนี้มันเป็นเซรั่มที่หยดมาเป็นรูปหมีแพนด้าครับผมแต่แดมเป็นน้องหมีแพนด้าอ่ะน้องแลคคูนไปก่อนแล้วกันนะครับผมอะไรจะ move it move it อะไรจะ move it ไหนแก้วพี่เป็นไงไม่ได้ทำอะไรเลยอ่ะทำไม่ทันทำไม่ทันอ่ะพี่มีอะไรบ้างมีวาดหนวดแมวกับหูให้เราอันนี้ลงก่อนก๊อปปะเนี่ยก๊อปอะไรก๊อปปะเนี่ยเหมือนกันเลยดูได้ไงอ่ะไม่จะเหมือนกันเลยมีชื่อกับหัวใจเหมือนกันเลยไทก๊อปแล้วเราไปวาดหนวดที่ตอนแรกก็จะวาดหมีแพนด้าแต่น่าจะหนักกว่านี้รายการมาเนี่ยครับพี่มอยไกลเหมือนแบบท่านเป่าเหมือนกันนะจริงใช่เหมือนท่านเป่าจริงมีหนวดด้วยเนี่ยเอาติ๊กเกอร์ผมไปติดอยู่ข้างเป็นกุญสือถือพัดเจ้าส่งไปออกรบตัวนี้แต่คงเบ้งคงเบ้งก็หนวดปิวอันนี้ผมแกะเลยได้ไหมมันจะหลุดหลายรอบแล้วเนี่ยโอเคนี่เสร็จแล้วสำหรับกิจกรรม DIY ครับผมก็คือเป็นหน้าไปหมดเลยเป็นไงครับสำหรับผลงานของพวกเราทั้งสองคนตั้งไว้อ๋อยังไม่ศพยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จไม่จบกับไม่เสร็จเป็นไม่ศพยังไม่เสร็จเราต้องถ่ายรูปให้กันด้วยใช่ไหมโพสท่ากับกล้องกล้องไหนครับโอเคครับท่าแรกชื่อว่าท่าโพสขายของตรงนี้ใช่ไหมครับ1 2 3ท่าที่2ยังไงดีตีลังกาจริงจริงเปล่าไม่จริงว้าวคืออะไรอันนี้คืออะไรอันนี้ท่าสามพี่ชุมสามพี่ชุมนุ่มพวกเราลงมาชุมนุ่มถ้ายกไปด้วยเขาจะเบื่อหรือเปล่าท่าที่3ท่าอะไรดีท่าอะไรดีครับท่าอะไรท่าดูดน้ำท่าดูดน้ำควายควายแขวนควายแขวนเสียงควายแขวนควายแขวนจะทำไมเฮ้ยงงว่ะเฮ้ยอะไรงงไม่เล่นแล้วไม่เล่นแล้วงงพี่มันต้องมือขวาพี่อย่างนี้นะแล้วทำไมแขนพี่ต้องอยู่ตรงนี้ตรงนี้
นี้แล้วกันพี่ก็วางปกติเปาะตันแตกเย้เรียบร้อยครับผมสำหรับกิจกรรมนี้3แอคเต็มเต็มเต็มต่อมาครับกลับเข้าสู่ช่วงโปรโมชั่นครับผมเราก็หลังจากเล่นเกมก็กลับมาใช่ครับขายของต่อก็โปรโมชั่นสำหรับไลฟ์นี้นะครับจะมีทั้งหมดด้วยกัน4เซตสามารถสั่งได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงพรุ่งนี้ครับผมแล้วก็ใครที่อยากสั่งเนี่ยสามารถแอดไลน์มาได้เลยที่ iskin thailand หรือเข้าไปที่ www.iskinthailand.com ครับผมหรือว่าใครที่สะดวกก็เข้าไปซื้อที่สาขาทั้งหมด10สาขาได้เลยครับใช่ครับมาที่เซตแรกนะครับนี่ก็คือเซตที่1 นะครับเป็นเซตเซรั่มคู่จิ้นครับแบบนี้เลยที่มีตัว YE กับตัว VC นะครับฟื้นฟูผิวกระจ่างใสนะครับเซตละ 1,380 บาทพี่ตัดมาตรงนี้ทำไมพี่ไม่ตัดที่สินค้าล่ะจำนวนจำกัด100ชุดนะครับในเซตเนี่ยก็จะประกอบด้วยเซรั่มสูตร YE ขนาด 30ml จำนวน2ชิ้นแล้วก็มีเซรั่มสูตร VC นะครับขนาด 30ml อีก2ชิ้นครับแล้วก็มีพร้อมรับฟรีกระเป๋าเครื่องสำอาง MC Colorful จำนวน1ใบครับผมใช่อันนี้คือเซต1นะครับนี่เซต1ต่อไปคือเซตที่2ครับผมเป็นเซตที่มีชื่อว่าเซรั่มตอบโจทย์ทุกปัญหาผิวเซตละทั้งหมด 2,500 บาทจำกัดจำนวนทั้งหมด100ชุดครับผมในเซตเนี่ยก็จะมีมินิเซตเซรั่ม10มิลคูณ5นี่ครับผมที่มี3สีใช่ไหมมี5อันมี5สี1เซตครับผมแล้วก็จะมีเซรั่มสูตร YE และ VCขนาด30มิลอย่างละ1ชิ้นแล้วก็เซรั่มสูตร GF ขนาด10มิล1ชิ้นครับผมพร้อมรับฟรีกระเป๋าผ้าช้อปปิ้งแบ็ก MG Colorful Love ครับอันนี้เลยครับผมดึงต่อไปเป็นเซตที่3นะครับเซตที่3เนี่ยก็จะเป็นเซตกระจ่างใสทั้งผิวหน้าแล้วก็ผิวกายใช่ครับราคานะครับเซตละ 3,500 บาทนะครับจำนวนจำกัด50ชุดประกอบด้วยครีมอาบน้ำสูตร VC นะครับขนาด 500ml จำนวน1ชิ้นผมมีครีมอาบน้ำด้วยใช่ไอ้ข้างในอ๋อแล้วก็มีบอดี้โลชั่นสูตร VC นะครับขนาด 500ml นะครับจำนวน1ชิ้นคลีนซิ่งโฟมสูตร VC ขนาด 150ml จำนวนอีก1ชิ้นครับครับแล้วก็มีเซรั่มสูตร YE ขนาด 30ml และ 10ml อย่างละ1ชิ้นครับแล้วก็มีเซรั่มสูตร VC ขนาด 30ml แล้วก็ 10ml อย่างละ1ชิ้นครับผมครับใช่ครับแล้วก็ยังพร้อมรับฟรีกระเป๋าผ้า DIY มิวกัฟและสติ๊กเกอร์แผ่นเล็กจำนวนอีก1ชุดครับครับผมต่อมาเซตที่4ครับผมเป็นเซตที่มีชื่อว่าครีมเมือกหอยท่าครับก็เพื่อผิวเรียบเนียนใสภายใน14วันเซตละ 3,500 บาทก็คือใช้14วันเนียนใสแน่นอนใช่จำนวนจำกัดทั้งหมด50ชุดด้วยกันครับผมเซตนี้เนี่ยสารสกัดจากเมือกหอยท่าเพรสทีครีมเดสคาโก้ครับผมเซตขนาด60มิลจำนวน1ชิ้นพูดถึงเดสคาโก้แล้วหิวเคยกินป่ะไม่เคยมันคืออะไรหอยทากเหรอครับใช่เป็นกินที่ฝรั่งเศสพี่กินหอยทากเหรอเออตอนไปฝรั่งเศสไงจริงอ่ะเรียกเอสคาโก้นั่นแหละเต็มหน้าบ้านผมเลยมันไม่ใช่มันคนละพันหรือเปล่าเขาเลี้ยงไหมล่ะเป็นหอยทากเลี้ยงไหมล่ะก็พูดไม่เคลียร์พูดไม่เคลียร์หรอต่อมาเป็นครีมบำรุงผิวหน้าเพรสทีครีมโพรโพลิสดีเอสคาโก้ครับขนาด10มิลจำนวน1ชิ้นครับผมพร้อมรับฟรีกระเป๋าผ้า DIY มิวกัฟและสติ๊กเกอร์แผ่นใหญ่จำนวน1ชุดของแถมนี้จะเหมือนกับของเซตที่3ก่อนหน้านี้ใช่นอกจากนั้นนะครับก็ยังมีโปรโมชั่นสุดพิเศษนะครับสำหรับผู้ที่ซื้อสินค้าทั้ง4เซตนี้แล้วก็มียอดซื้อสูงสุดเป็นท็อปสเปนเดอร์นะครับทั้งหมด20อันดับครับผมก็จะได้รับของรางวัลสุดพิเศษไปอีกด้วยที่สำคัญเนี่ยก็จะมีรางวัลให้ลัคกี้แฟนอีก2รางวัลด้วยมีอะไรบ้างครับพี่ท็อปสเปนเดอร์อันดับ1ครับผมก็จะได้รูปพร้อมกรอบอันใหญ่นี้เลยครับไงครับนี่ใหญ่จริงอันนี้ใหญ่จริงอันดับที่1 นะครับผมก็คือบังหน้ามิดไปเลยแต่เราตั้งอยู่ข้างหลังนี้แล้วกันโอ้ยนี่ครับผมแล้วก็ผลิตภัณฑ์ Power 10 เซตนะครับผมแล้วก็รูปโพลารอยด์ของทั้งโอ้ยเสียงหายของเรา2คนพร้อมลายเซ็นครับนี่คืออันดับ1 นะทุกคนย้ำอีกครั้งหนึ่งก็จะได้รูปนี้ได้เส
เซตนี้แล้วก็รูปโพลารอยด์ของเรา2คนพร้อมลายเซ็นครับใช่ครับต่อมาท็อปสเปนเดอร์อันดับ2ถึง10ครับผมก็จะได้รูปโพลารอยด์พร้อมลายเซ็นส่วนท็อปสเปนเดอร์อันดับที่11ถึง20ก็จะได้รูปโพลารอยด์ครับครับและพิเศษสุดๆนะครับรางวัลสำหรับลัคกี้แฟนทั้ง2ท่านเนี่ยเราจะสุ่มจากผู้ที่ซื้อสินค้าจากเซตต่างๆภายในช่วงเวลาที่กำหนดครับผมแล้วก็จะได้รับไปเลยนี่เสื้อยืดแบบนี้นะครับแต่ไม่ใช่ตัวที่พวกเราใส่นะใช่ใช่แต่จะเป็นลายแบบนี้ใช่พร้อมลายเซ็นคนละตัวไปเลยครับใช่สองตัวก็จะเขียนว่า colorful love ใช่ครับ colorful love ก็ประกาศผลวันอังคารที่15กันยายนนี้เวลาเที่ยงตรงนะครับผมต่อมาเป็นเล่นเกมต่อครับชื่อว่ากีฬาสารสัมพันธ์กติกาเป็นไงครับกติกาคือมิวกัปช่วยกันเล่นกีฬาทั้ง4เกมให้เสร็จภายใน10นาทีโอ้เกมแรกคือเป็นเล่นฮูลาฮูปกับโยนลูกบอลให้ลงตะกร้าทั้งหมด5ลูกถ้าไม่ลงโยนใหม่ได้จนกว่าจะลงแต่ขณะโยนลูกบอลต้องเล่นฮูลาฮูปไปด้วยคือคนที่เล่นฮูลาฮูปอ่ะโยนเอ้ยโยนลูกบอลไปด้วยแล้วก็จะมีอีกคนนึงอ่ะถือตะกร้าไว้เกมที่2ก็คือโยนลูกบอลไปชนขวดเซรั่มที่วางไว้เป็นตัว W ให้ล้มทั้งหมด5ขวดเอาเหมือนโยนโบลิ่งเกมที่2เรียกว่าเกมโยนโบลิ่งละกันเกมที่3คือใช้ลิปวาดบนกระดาษอาร์ตินเฟรมแล้วพรีเซนต์เอาใช้ลิปสติกวาดรูปอย่างเงี้ยเหรอครับโอ้ใช้ลิปสติกวาดรูปข้อ4คือถ้าเราแบบเวลาไม่ทันเราก็โกงข้อ3ก็ได้วาดอะไรก็ได้แล้วก็พรีเซนต์โกงอีกละ ข้อ4คือต่างคนต่างถือว่าคนถูกมิวกัปคนละด้านแล้วโยนหมอนรองคอมิวกัปที่วางอยู่บนขนหนูให้ลงฮูลาฮูปฮะ5ชิ้นเป็นยังไงครับถือผ้าขนหนูถือผ้าขนหนูคนละด้านก็เหมือนกันคนละด้านปุ๊บแล้วก็โยนหมอนรองคออ๋อคือให้ไปเกี่ยวผ้าเกี่ยวหมอนรองคอไว้แล้วก็โยนให้ลงฮูลาฮูปที่วางไว้อยู่ทั้งหมด4เกมนี้นะครับผมเราต้องทำให้เสร็จภายใน10นาทีถ้าไม่ทันจะโดนลงโทษได้นี่แค่เป็นคนจับเวลาครับผมจะมีปัญหาคนจับเวลามากมั้ง4เกมอันนี้คือ10นาทีเพราะเราตั้งใจเล่นเกมเราตั้งใจเล่นเกม10นาทีกลับมาพูดละหูเป็นป่ะเรามาปรึกษากันก่อนดีกว่าพอได้พอได้งั้นพอได้งั้นเราเป็นคนเล่นพูดละหูแต่ได้แบบหมุนแป๊บๆอ่ะแป๊บๆป่ะแป๊บๆแบบหมุนแป๊บๆนึงแล้วก็ค่อยๆไหลลงมาอ๋อเอางี้ดีกว่าถ้าก็คนที่โยนลงปุ๊บก็ต้องเปลี่ยนคนโยนโอเคป่ะอ๋อก็คือเล่นไปแล้วก็โยนไปถ้าเกิดโยนลงก็เปลี่ยนอีกคนนึงมาได้ครับงั้นให้กลับก่อนเดี๋ยวเราจะเริ่มจับเวลาแล้วครับไม่ได้ซ้อมด้วยเป็นไงเนี่ยซ้อมด้วยเหรอคุณละหูอุ้ยมันยากนะพี่เอาเนาะแล้วจะหยิบลูกบอลยังไงตอนที่เล่นอยู่หยิบก่อนเลยเอางั้นเราก็โยนก่อนหมุนก็ได้ดิเราก็ต้องหมุนก่อนไงหมุนก่อนอ่ะเป็นไงครับสกิลการเล่นฮูลาฮูปลงโทษอะไรนะครับผมถ้าเราแพ้นี่ทำอะไรนะครับอันนี้ต้องจับเวลาเยอะครับเอาจับเวลาแล้วกลับเร็วหมุนเร็วหมุนโยนดิเอาแค่นี้เองนะอย่างนี้ได้ไหมครับนี่ถือว่าผ่านใช่ไหมแต่พี่เล่นไม่เป็นนะควงทำยังไงอะขออะไรเฮ้ยเห็นก็ได้อันนี้ถือว่าได้ใช่ไหมใส่เอวเยอะๆไปกลับไปเห็นไปด้วยโอเคไงใส่เอวใส่เอวเหมือนเราแบบเล่นกับแมวน้ำอยู่เราหมุนที่คอได้ไหมโอ้ยหัวปวดคอเลยปวดคอหนักด้วยยากกว่าไม่เอายากไปเฮ้ยไปยังไงเอ้ยเฮ้ยมันไปได้ด้วยลูกเดียวพี่ลูกเดียวถือไว้เอาอันไหนตะกร้าไม่มีตะกร้าเฮ้ยนี่กี่ลูกแล้วครับผมเอาครบแล้วครบ5ลูกแล้วเป็นเกมต่อไปคือโยนลูกบอลไปชนขวดเซรั่มที่วางเป็นตัว Wแบบอย่างนี้ทีมงานช้านะครับเนี่ยอ้าวนี่ทีมงานช้านะครับเนี่ยเรามีพอสไว้ก่อนไหมครับเนี่ยรอเซตปกติกลับเล่นโบลิ่งไหมไม่พี่เล่นนู่นตอนเด็ก
ยนลูกบอลให้ชนขวดเซรั่มลูกบอลโหพี่เอาลูกบอลลูกแค่นี้ผมก็นึกว่าลูกเมื่อกี้นี้มันจะล้มไหมเนี่ยอ๋อมีแต่ขวดละครับลูกกระต่อยนิดนึงต้องแบบต้องทีเดียว5ขวดหรือว่าให้ครบ5ขวดพอครับเป็นโยนแบบนี้หรือแบบนี้ครับเล่นเปตองเนี่ยถ้าแบบนี้น่าจะง่ายตะปาไปโยนแบบโบลิ่งเหรอครับโบลิ่งเหรอกี่ลูกก็ได้เอาละครับลองก่อนเฮ้ยเฮ้ยหนึ่งแล้วได้เฮ้ยเอาละยากละยากแล้วอันเดียวเนี่ยลองเร็วเฮ้ยโยมอะไรก็ได้ครับพี่โอ้ยอะไรเนี่ยเร็วพี่ครับเราห้ามเคลียร์ใช่ไหมครับเฮ้ยได้แล้วผ่านแล้วต่อไปใช้ลิปสติกดรอทินวาดบนกระดาษอาร์ตติดเฟรมแล้วพรีเซนต์อะไรผมไม่เข้าใจพรีเซนต์ว่าเป็นรูปอะไรอย่างเงี้ยล่ะถ้าเราวาดรูปจุดได้ไหมวาดของมิวมิวาดของกราฟครับวาดของมิวมิวาดของกราฟก็กำลังอากาศแล้วเราไม่มีโจทย์ให้เราวาดเลยเหรอครับเราแบบวาดแบบฟรีสไตล์เลยนะเอาเขาบอกต้องเปิดอ๋อมันคืออย่างนี้ใช่ไหมแล้วไม่มีอ๋อถูกใช่ไหมคือเขียนไม่ได้เปิดถูกด้านใช่ไหมครับว่าอะไรเดี๋ยวว่าอะไรก็ได้แล้วกันว่าแบบตอนเด็กๆแล้วกันโอ้โหก็คือลากได้นิดเดียวหมดแล้วออกมันวาดยากออกมันวาดยากนี่เองโอ้โหก็คือนับถือช่างแต่งหน้าเลยปกติเขาทาปากเขาไม่ได้มาทาวันนี้ไงเกมนี้มาแบบตัดกำลังมากเลยอะต้องตั้งใจวาดด้วยสิอีก4นาทีไม่ใช่วาดลูก4นาทีนะอีกเกมนึงนะเสร็จแล้วครับมันต้องวาดเกี่ยวกับตัวเราด้วยเหรอไม่รู้เหมือนกันเพะนี่แหละเกี่ยวแหละเสร็จแล้วครับผมแต่แดมรายการมากเมียวเสร็จแล้วเหมือนกันพี่มิวพาช็อปเปอร์ไปเดินเล่นที่ภูเขาไงเหรอเห็นช็อปเปอร์ไหมครับนี่ของผมเป็นกับกับร่างอวตารของกับร่างอวตารที่เป็นแมวเย่เกมต่อไปต่างคนต่างถือผ้าขุนหนูแล้วก็หมุนกับหมอนแล้วนี่ครับคนละข้างใช่ไหมครับผมแล้วก็อ๋อใช้อันนี้ครับผมครับให้ลงคุณละพุบแล้วก็หมุนเหรอเดี๋ยวเราลองซ้อมหมุนแล้วก็ยกไปนะโอ้ย
อ๋อมันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมใช่ครับอันเดียวอ๋อลง5อันครับต้องหมุนไหมครับหรือว่าโยนได้เลยไปว้าวเป็นอย่างนี้จริงเหรอว้าวหรือว่าเราอย่างนี้ไหมเรากลางแล้วโยนไหมหนึ่งสองสามโอ้ได้ได้ได้ครับบอกว่าได้ไปแล้วหนึ่งสองสามโอ้เฮ้ยหนึ่งสองสามโอ้นี่เราโยนพร้อมกันหมดเลยได้ไหมอ่ะหนึ่งสองสามโอ้เฮ้ยแรงไปนิดนึงโอ้โหโอ้ยังไม่ลงเลยหนึ่งหนึ่งสองเอ้าเอ้าแพ้แน่เลยเนี่ยเดี๋ยวอย่าลืมอย่าลืมสุดท้ายไม่ได้สุดท้ายไม่ทันพ่ายแพ้เหนื่อยเลยถ้าอะไรเนี่ยลงโทษคือการถ่ายภาพ 5x กับตุ๊กตาหมีครับผมเขามีบีฟให้ด้วยพี่ว่าต้องฟิวไหนมีคนสุขเศร้าตลกนิ่งเฉยและคนมีความรักคนมีความรักน่าจะดูเด็กลงไปนิดตุ๊กตาหมีพร้อมกับพ็อปที่มีให้คือตุ๊กตาหมี MG ตุ๊กตาหมี MG ตุ๊กตาหมี MG ตัวนี้เหรอครับเอาตัวใหญ่เหรอครับอันนี้พี่กลับกล้องแมวได้ครับมีความสุขเหรอครับหนึ่งอันยังหนึ่งสองละต่อไปเศร้าต้องร้องไห้หรือเปล่าตลกเอาเมื่อกี้เราตลกอันแรกไปแล้วอะเราขำไม่มีเหตุผลไหมต่อไปนิ่งเฉยนิ่งเฉยหนึ่งสองสามคนมีความรักต้องไงครับก็คือไม่เห็นตุ๊กตาหมีเลยเอาก็ครบแล้วครบ5อันแล้วครับผมก็เน้นย้ำสินค้าแล้วก็โปรโมชั่นนะครับเราอ่านทำไมเนี่ยขอฝากผลิตภัณฑ์ดูแลผิวของอิสกินด้วยนะครับผมโดยเฉพาะเซรั่มคู่จิ้นทั้ง2สูตรนะครับผมแล้วก็อีก11สูตรด้วยกันที่จะมาช่วยบูสต์ผิวสวยให้กับทุกๆคนครับผมแล้วก็แก้ปัญหาผิวให้กับทุกคนไม่ว่าจะเป็นปัญหาผิวไม่กระจ่างใสผิวแพ้ง่ายริ้วรอยทั้งเล็กแล้วก็ลึกเซรั่มทางอิสกินเนี่ยช่วยได้หมดเลยครับหรือว่าจะเป็นครีมหอยทากรวมถึงผลิตภัณฑ์ตัวอื่นทางอิสกินด้วยก็ได้ครับที่สำคัญเนี่ยอย่าลืมสั่งซื้อสินค้าทั้งหมด4เซตสุดคุ้มที่พวกเราทั้ง2คนได้แนะนำกันไปด้วยนะครับผมนอกจากได้ของพิเศษแล้วเนี่ยยังได้ลุ้นเป็นท็อปสเปนเดอร์แล้วก็ลัคกี้แฟนที่จะได้รับรางวัลสุดเอ็กซ์คลูซีฟจากเรา2คนด้วยครับใช่ครับถ้าเกิดใครเนี่ยสนใจแพ็กเกจไหนเนี่ยก็ทักไปสั่งซื้อกับพี่แอดมินได้เลยครับที่ LINE @iskinthailand ครับผมหรือสั่งผ่าน www.iskinthailand.com นะครับใช่เลยครับผมมาเกมอีกแล้วนี่ไงเราทำเวลาดีก็เลยจะมีเกมสุดท้ายเป็นเกมชื่อว่าต่อคำจากใจแฟนกติกาคือว่าจะมีประโยคมาให้บนกระดานโดยเว้นช่องไว้20ช่องเพื่อให้เลือก20คำจากที่แฟนคลับเขียนมาเอามาใส่ไว้ในช่องว่างให้เป็นประโยคที่สมบูรณ์ครับคำทาง20คำมาจากแฟนๆ Top Spender และ Lucky Fans ที่มาชมไลฟ์มีเวลาครับสลับกันจำโอ้ต้องสลับกันจำอันนี้คือทุกคนแบบเขียนมาแล้วเหรอใช่อ๋อมิวและกัฟต้องสลับกันจำคำที่แฟนเขียนมาจากกล่องตามที่อยู่ทั้ง20คำเลยหลังจากทำเสร็จมิวกัฟอ่านประโยคที่สมบูรณ์แล้วทุกคนฟังต้องจำด้วยนะพี่กัฟลองดูครับนี่เต็มจะได้เต็มเต็มประโยคที่เป็นโจทย์คือเดทในวันหยุดสุดสัปดาห์เอานี่เขียนตรงนั้นด้วยหรอและนี่คือยังไงครับให้เราอ๋อให้เราต่อคำอ๋อเรามีคำอยู่ในนี้พี่กับลองดูสิอันนี้คือเปิดแล้วต้องจำเหรอครับ
ให้เราแปะแล้วก็จำมิวมิวโทรหากัปแต่เช้าเพื่อชวนไปเที่ยวสถานที่หนึ่งโดยมิวขับพาหนะหนึ่งไปรับกัปที่บ้านพอไปถึงแล้วเจอกัปอยู่กับบุคคลที่หนึ่งจึงชวนไปด้วยกันนะครับเล่นคอขอคอใช่ไหมมิวกับเป็นแค่สองคนหลังจากนั้นเที่ยวกันจนเหนื่อยมิวแล้วกัปไปหาเราแปะมั่วๆเลยเหรอครับแล้วถ้าเกิดสมมติอ๋อมีเขียนอยู่ข้างหลังว่าเป็นอะไรทุกคนเขียนมาแล้วผมได้คำว่าสปาเกตตี้อย่างนี้ผมต้องแปะแล้วก็ต้องแปะตรงที่คำว่าอาหารไงมันมีอาหาร1 2 3 4อ่ะดิพี่ใช่มั้ยเราต้องดูอีกใช่มั้ยว่าประโยคมันเป็นไงเกี่ยวป่ะครับหรือผมคิดเยอะไปได้อันไหนแปะอันนั้นเลยครับผมสถานที่อันไหนก็ได้ก็แปะได้เลยเราแรนดอมแปะไปเลยแล้วกันผมได้อาหารสถานที่อันนี้แล้วกันมันจะแปะยังไงครับเนี่ยมันคนละด้านนะ What นี่แล้วกันอุ้ยผมดึงยาวแล้วมากับด้วยแล้วกันเดี๋ยวพี่แปะให้ได้When you with me เอาไหนดีครับชิเอาแค่ครึ่งข้างบนเหรอครับใช่ครับงั้นเราต้องเอานี่เลยเนี่ยพาหนะ1บุคคล1บุคคลอันนี้บุคคล มีช็อปเปอร์ด้วยไม่มีสถานที่แล้วมีนี่ผมได้สถานที่ไม่มันเป็นข้างล่างเราเอาข้างบนก่อนพาหนะเหลือบุคคลนะครับพาหนะแล้วก็อาหารพี่ก็อาหารนะครับอันนี้ครับเขาบอกห้ามเลือกอาหารเหรอใช่ทุกคนได้ออกมาว่ามิวโทรหากัปแต่เช้าเพื่อชวนไปเที่ยวเกาะเสม็ดโดยมิวขับรถตุ๊กๆไปรับกัปที่บ้านพอไปถึงแล้วเจอกัปอยู่กับช็อปเปอร์ไม่ช็อปเปอร์มาอยู่บ้านกัปได้ไงไม่รู้พี่จึงชวนไปด้วยกันแต่เขาไม่อยากไปเป็นกองขอคอจึงให้มิวและกัปไปกันแค่2คนหลังจากนั้นเที่ยวกันจนเหนื่อยมิวและกัปก็เลยแวะไปทานอาหารอะไรเนี่ยไปทานสปาเกตตี้ด้วยกันก่อนที่กัปจะชวนมิวไปหาคุณแม่เพื่อชวนกันไปร้านกาแฟแล้วไปทานมื้อค่ำเป็นบิงซูมื้อพิเศษปิดอะไรนะท้ายค่ำคืนแสนโรแมนติกทานบิงซูเป็นข้าวแล้วเดี๋ยวนี้เออแล้วเราต้องทำอะไรนะหาข้างล่างต่อครับอ๋อเราทำแค่นี้เหรอแล้วเราต้องจำอะไรอ่ะไม่ต้องจำแล้วเอาจบแล้วโอเคแล้วสามย่านอันนี้ไม่เกี่ยวแล้วใช่ไหมทำไมจะไปเดี๋ยวที่สามย่านหรอมันเป็นอะไรสถานที่นี่ก็เป็นสตอรี่พิเศษของเราทั้งสองคนนะครับที่แหม่งมากๆแหม่งตั้งแต่ไปก่อนสมิธขับรถตุ๊กๆแล้วแล้วแหม่งตั้งแต่ช็อปเปอร์ไม่อยากเป็นกขคมาเรียบร้อยครับผมสำหรับกิจกรรมนี้ที่แฟนๆท็อปสเปนเดอร์เนี่ยช่วยกันเขียนมาแล้วก็สุ่มให้เราหยิบมานะครับผมไม่รู้ว่าโดนของใครบ้างนะอันนี้ก็วันนี้ก็เวลาใกล้หมดแล้วครับทุกคนก็อยากจะขอบคุณทุกๆคนนะครับที่มาณตรงนี้ด้วยแล้วก็อยากจะขอบคุณแฟนๆที่อยู่ทางบ้านด้วยนะครับผมใช่ครับก็ฝากติดตามแบรนด์อิสกินไทยแลนด์ด้วยนะครับมีผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้าและผิวกายรวมทั้งเครื่องสำอางด้วยนะครับที่จะช่วยบูสต์ผิวสวยให้กับทุกๆคนนะครับผม
ครับผมก็ขอฝากผลงานของเรา2คนด้วยครับก็มีทางไทยเดอะซีรีส์ซีซั่น2ครับ7 Years of Love ครับน่าจะช่วงปลายปีเนาะใช่ช่วงปลายปีก็จะได้รับชมกันครับผมใช่มีอะไรอยากบอกไหมครับสำหรับซีรีส์ก็จะบอกว่าเราก็ถ่ายจบมันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วใช่ก็ทุกคนก็ตั้งใจกันมากๆถึงแบบอย่างพวกเพื่อนๆหรือว่าน้องๆนักแสดงใหม่ที่เข้ามาเนี่ยทุกคนก็อาจจะเห็นยังไม่ได้เห็นสกิลการแสดงของเขาแต่ว่าบอกได้เลยครับว่าทุกคนตั้งใจกันมากๆจริงครับผมครับผมเย่น่ะพี่ไม่พูดอะไรก็บอกขอทุกคนแล้วบอกขอเราสองคนแล้วกันเราสองคนเนี่ยเต็มที่แน่นอนครับผมเพื่อให้ทานไทยเนี่ยโตขึ้นมาอีก7ปีครับก็อยากจะให้ทุกคนลองดูนะว่าเป็นยังไงบ้างก็อย่างที่บอกไปก็จะได้รับชมประมาณช่วงปลายปีนี้ครับผมครับแล้วก็ขอฝากซิงเกิลละกันขอฝาก Season of You ครับเพลงที่ทำมาเพื่อทุกๆคนอยากจะขอบคุณทุกๆคนมากจริงๆครับที่คอยสนับสนุนทั้งผมแล้วก็น้องกัปมาครับแล้วก็ขอฝากโชว์เคสที่จะเกิดขึ้นในวันที่20กันยายนนี้ครับผมก็หลังจากไลฟ์นี้ผมก็จะต้องไปซ้อมต่อถึงเที่ยงคืนครับครับบอกเลยว่าตั้งใจเพื่อทุกคนมากจริงๆครับผมฝากให้กำลังใจผมด้วยนะครับครับแล้วก็สุดท้ายฝากอีสกินฝากอีสกินครับผมครับทั้งหมด11บวก2สูตร13สูตรก็ฝากเซรั่มคู่จิ้นด้วยใช่ครับที่ถ้าใช้คู่กันเนี่ยปังแน่นอนครับสุดปังปังประดังปังปี้สุดปังปังครับก็สำหรับวันนี้ก็ขอตัวอะไรนะขอตัวลาไปทุกคนไปก่อนม้าช้ากว่าลาเพราะว่าลาไปก่อนสวัสดีครับใช้ได้ทุกโอกาสจริงอันนี้วันนี้เราเล่นถูกแล้วขอบคุณทุกคนมากเลยครับ